เป็นบุญคุณที่ยิ่งใหญ่เมื่อเราได้มาประสบยอดวิชาคือธรรมกายเป้าหมายของทุกชีวาที่แสนล้ำค่าวิชาปราบมารเพราะเมตตาบารมีหลวงพ่อผู้ไม่ท้อคนจนเจอทางนิพพานนำธรรมะช่วยคนให้พ้นภัยผ่านสอนลูกและหลานให้ผ่านพ้นฟังจำในหัวใจคอยประคองตั้งดวงใสไว้ภายในที่ศูนย์กลางกายมันคงไว้จะได้ถึงธรรมสอนสั่ง
ครั้งท่านมีชีวิตอยู่ยังก้องกู้กู้เสียงธรรมนำวิธีให้เราได้ร่างกายภายในตนทำอย่างนี้ทั้งนั่งนอนยืนเดินอย่าได้ละเลอเผลอทุกแห่งหนในไม่ช้าบุญอยากลาจะได้ยุ่งทางมรรคผลผลให้ผ่านมาท่านให้ร่มเงาเพื่อให้เราร่มเย็นเชกดังเช่นธรรมเมฆบนนภาเราร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาด้วยบุญญาพระมงคลเทพมุนีคำสอนสั่งครั้งท่านมีชีวิตอยู่ยังก้องกู้กู้เสียงธรรมนำวิธีให้เราได้ใส่ใจสร้างบารมีหยุดตรงที่ศูนย์กลางกายภายในตนทำอย่างนี้ทั้งนั่งนอนเลอทุกแห่งหนในไม่ช้าบุญอยากลาจะได้ยนทางมรรคผลผลภัยผ่านโอ้ใครน้องจะสอนสั่งดังท่านได้เกิดแก่ตายหลายล้านคนไม่อาจหามาพบแล้วแก้วกายทำนำชีวาด้วยมหากรุณาของท่านด้วยมหา